กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิวรายุหัวรับสมาชิกสภาผูานนน้แทนรัศฎรกรุงเทพมหานครท่านประธานที่เคารพครับจริงๆแล้วกระทรวงนี้เป็นกระทรวงสําคัญถ้าทําอะไรแบบตรงไปตรงมามีเป้าประสงค์ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเป็นประโยชน์ยิ่งท่านประธานครับในการพิจารณาของชั้นกรรมธิการหลายเรื่องสังคมไม่ทราบเลยครับแต่ผมก็ไม่ได้เชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชนจะต้องใช้บริการนะครับนั่นก็คือ โครงการตายแล้วได้สตังค์เป็นโครงการของกระทรวงนี้นะครับแต่ถ้าประธานที่กรพบครับทราบไหมครับว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผมเชื่อว่ารู้กันไม่เกินครึ่งประเทศหรอกว่าผู้สูงอายุเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะได้เงินช่วยเหลือ3,000บาทและไปแจ้งที่ไหนอย่างไรวิธีการเป็นเช่นไรเงิน3,000บาทไม่ได้เงินมากมายนะครับแต่ก็พอประทังให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ เหตุที่ผมได้แปรยติตัดลดแล้วก er ็สมวนความเห็นไว้เนี่ยนะครับว่าจะต้องปรับลดประมาณ10%เนื่องจากปี63-64ที่ผ่านมาใช้งบประมาณได้อย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับดูจากหลายกรมก็ยังมีปัญหาอยู่มากมายในกระทรวงพัฒนาสังคมยิ่งสถานการณ์โรคระบาดในภาวะเช่นนี้ท่านประธานที่เคารพครับผมเนี่ยเห็นนักพัฒนาสังคมลงไปยังพื้นที่ต่างๆน้อยโทรศัพท์ไปสอบถามก็บอกว่าเวิร์ฟอร์มโฮม ทำงานอยู่ที่บ้านก็พอเข้าใจแต่ท่านอย่าลืมเลยครับว่าหน่วยงานของท่านเป็นด่านหน้าสําคัญที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในทุกหย่อมยา่าเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่ก็ดีการนําสิ่งของบรรเทาทุกเนี่ยอย่าเลือกปฏิบัติแบบการเมืองครับที่ผมพูดเช่นนี้ท่านประธานครับก็เพราะว่าผมรับข้อมูลหลากหลายในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยครับว่าวีตัวแทนของพรรคการเมืองบางพักเอาของไปแจกบ้าง เอาสิบันเทาทุกไปให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเขียวบ้างกักตัวอยู่ที่บ้านบ้างโดยแอบ,บอิงการเมืองซึ่งผมไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครับอยากจะให้ท่านทําให้กับประชาชนด้วยความเต็มใจและเว้นวักการเมืองไว้สักครู่หนึ่งในช่วงเหตุการณ์ปัจจุบันครับท่านประธานที่เคารพครับหลายกรมของหน่วยงานนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมกิจการเด็กและเยาวชน ท่านประธานขับรถมาทํางานเรามาประชุมรัฐสภาเนี่ยนะครับในสถานการณ์ที่ถนนหนทางเนี่ยร้างคู่คนแต่ท่านท่านประธานเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ท่านประธานอาจจะไม่สังเกตก็คือเด็กขายพวงมาลัยมีมากขึ้นครับเป็นหน้าแปลกไหมครับเด็กเขากลัวอดมากกว่าตัวกลัวติดโควิดครับพ่อแม่ต้องมานั่งร้อยพวงมาลัยอยู่สี่แยกไฟแดงในกรุงเทพมหานครไม่รู้กี่จุดครับผมจึงถามนะครับว่าวิธีการแก้ไขปัญหานี่ยังไม่พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ ภาวะที่มีโควิดคนจะซื้อพวงมาลายัยคนจะซื้อลูกชิ้นคนจะซื้อไอ้ขนมที่เขามาขายตามสี่แยกก็กลัวนะครับว่าจะติดเชื้อแต่จิตก็สงสารกันก็ช่วยเหลือผมจึงอยากถามท่านรัฐมนตรีนะครับผ่านท่านประธานไปครับว่าในการพิจารณาว่าประมาณรายจ่ายประจำปีนี้เนี่ยหน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมถ้าผมให้คะแนนโดยจีลายุ่งของรั์เนี่ยท้ายตารางท่านประธานครับท้ายตารางจริงๆ ไม่ค่อยเห็นผลงานอะไรชัดเจนเลยครับว่ากระทรวงพัฒนาสังคมช่วยเหลือชาวบ้านยามโควิดอะไรบ้างได้ยินแต่กระทรวงโน้นกระทรวงนี้ไปทาโน้นทํานี่เห็นบ้างตามเฟซบุ๊กครับอย่างในพื้นที่ผมก็มีครับไปบ้างแต่ก็ไปในนามท่านที่ปรึกษาของรัฐมนตรีบ้างไปในนามของคนนั่นคนนี้บ้างแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กจกข่าวผมจึงฝากท่านประธานครับว่า การดําเนินงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบสมาชิกรัฐสภามีหน้าที่ติดตามกํากับดูแลการทํางานของฝ่ายบริหารผมในฐานะประธานกรรมธิการท่านประธานครับผมทักท้วงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หลายครั้งว่าถ้าท่านเข้าตามตรอกออกตามประตูทําเพื่อพี่น้องประชาชนไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงจิรยุเชียสุดใจขาดดิ้นท่านประธานครับ คนอยากก่างจิรายุถ้าเกิดใครดีผมชมครับท่านประธานสหายแสงของผมผมก็ชมครับแต่ถ้าเกิดท่านทําแล้วมีวาระแอบแฝงกักตุนสเสบียงเอื้อพักเอื้อพวกเอื้อพ้องอันนี้ผมรับไม่ได้ท่านประธานครับกระทรวงพัฒนาสังคมครับท่านรัฐมนตรีไก่ของผมเลยครับท่านรัฐมนตรีพัฒนาสังคมท่านจุติไก่เลิกอะไรที่ตรงไปตรงมาครับฝ่ายสมาชิกรัฐสภาร้อง ให้ท่านตรวจสอบก็อย่างเงื้อเงื้อเงื้ง่าครับคือไม่ลงดาบสักทีการเคหาแห่งชาติมีเรื่องร้องเรียนผมต้องบุกไปที่ทำเนียบรัฐบาลท่านประธานครับไปยื่นให้นายกยื่นให้นายกรัฐมนตรีไม่รู้ท่านนายกรัฐมนตรีดูหรือเปล่าเลยครับเหตุผลที่ผมต้องตัดลดลงไปสิเปอร์เซ็นท่านนายกรัฐมนตรีมีคำบัญชาให้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ท่านจุรินลักษณะวิสิทธิสอบท่านจุติไก่เลิกแบบนี้ก็ได้ด้วยท่านประธานครับเห็นไหมฮะ ผมจึงบอกว่ากระทรวงนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าท่านนายกจะเขียนในเอกสารซึ่งผมว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่เห็นหรอกว่าคุณจุติโทษครับคุณจุลินลักษณะวิสิทธหัวหน้าพักเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงให้ตรวจสอบด้วยกันท่านประธานครับผมให้ท่านประธานตรวจสอบลูกน้องท่านประธานเอาไหมนะครับท่านประธานก็ไม่เอาครับเรื่องอะไรครับ เรื่องการเคหะแห่งชาติไปทําโครงการเป็นหมื่นล้านที่เราเรียกกันว่าเคหะสุประชาท่านประธานครับและผมก็พูดในที่ประชุมหลายครั้งว่าท่านช่วยกรุณาตรวจสอบหนอ่อยเถอะทาให้มันถูกต้องเรื่องก็ยังคาอยู่ท่านประธานครับผมกําลังจะหลดปากกาส่งต่อปปชแต่ผมก็รอดูครับว่าทักรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรและทําให้กับพี่น้องประชาชนจริงจังขนาดไหน การตัดลดงบประมาณเป็นเรื่องสําคัญถ้าท่านทําอย่างตรงไปตรงมาและถึงมือพี่น้องประชาชนโดยไม่มีวาระแอบแฝงผมจะเชียร์ใจขาดนะครับการสร้างบ้านให้ผู้มีไรายได้น้อยเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งแต่การสร้างบ้านให้กับผู้มีไรายได้น้อยโดยใช้งบประมาณแผ่นดินแบบไม่ตรงไปตรงมาอย่างนี้ฝ่ายค้านและจิรายุก็รับไม่ได้เช่นเดียวกันครับผมจึงขออนุญาตอภิปรายไว้เพื่อเตือนสติรัฐบาลนะครับว่า ท่านทําอะไรก็แล้วแต่ยังมีจิ้งจกๆๆๆๆๆๆๆตุกแกร้องมองเห็นอยู่นะครับฟ้ามีตาครับอะไรที่ท่านแก้ไขได้กรุณาเร่งแก้ไขเดครับเราเป็นสมาชิกรัฐสภาด้วยกันไม่ถึงขนาดจะต้องเอาเป็นเอาตายกันหรอกแต่เป็นการเตือนเป็นการตรวจสอบทวงดุลการตามระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการครับแต่ถ้าประธานเชื่อไหมครับว่าหลายครั้งผมเนี่ยอึดอัด พยายามจะบอกพยายามจะแก้ไขปัญหาให้แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขจึงเป็นที่มาที่ผมจําเป็นต้องแปรยติโทษครับจำเป็นต้องสน,นุนสนวนความเห็นไว้ที่จะต้องปรับลดลงไปถึง10%ครับเนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างไม่ตรงไปตรงมาครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับ